โปรแกรม Microsoft Office ก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการทำงานเอกสารกันอยู่เป็นประจำนะคะการเปิดไฟล์ Word ก็เลยเป็นสิ่งธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะก็จะแฝงมาด้วยโค้ดซึ่งเป็นโค้ดอันตรายแล้วแฮกเกอร์ก็สามารถที่จะมายึดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อันตรายมากนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีวิธีป้องกันค่ะในงานสัมมนา CIDIC 2015ก็มีการพูดถึงภัยลักษณะนี้นะคะซึ่งก็เรียกกันว่า Office Threats ค่ะที่แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบยึดเครื่องคอมของคุณได้ผ่านทางไฟล์ Office นามสกุล .rtf หรือว่า Rich Text Format นะคะซึ่งช่องโหว่นี้เป็นปัญหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ Office เวอร์ชันเก่าไปจนถึง Office 2013ค่ะวิธีการของแฮกเกอร์ก็คือเขาจะส่งไฟล์มาทางอีเมลหรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยจะโชว์ไอคอนเป็นไฟล์ Word ทั่วไปแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ Windows ก็มักจะไม่โชว์นามสกุลของไฟล์ให้เห็นก็เลยทำให้คนที่รับมาหลงคิดว่าเป็นไฟล์ .doc ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วไฟล์ดังกล่าวนั้นมีนามสกุล .rtf ค่ะที่แฮกเกอร์เนี่ยจะมีการซ่อนโค้ดอันตรายเอาไว้ด้วยเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้นก็จะรันขึ้นมาทันทีนะคะแต่ว่าไฟล์ที่กดเปิดกลับกลายเป็นหน้ากระดาษเปล่าหรือว่าบางครั้งก็จะเกิดอาการโปรแกรมค้างทำให้คุณนึกว่าอ๋อสงสัยไฟล์เสียก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วแฮกเกอร์ยึดเครื่องของคุณได้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแฮกเกอร์สามารถที่จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ไปสร้างยูเซอร์ใหม่ให้เป็นผู้ใช้ระดับแอดมินอีกคนนึงได้นอกจากนี้ยังสามารถเปิดคุมกล้องเว็บแคมของเราได้เลยค่ะโดยที่เจ้าของเครื่องไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากล้องถูกเปิดใช้งานแล้วก็แอบถ่ายเบื้องหลังอยู่อันนี้น่ากลัวมากนะคะและเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะวิธีป้องกัน Office Threat นี้นะคะก็คือคอยอัปเดตแพทช์โปรแกรม Office ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะอย่าอัปเดตแต่ตัวระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นค่ะควรจะอัปเดตแพทช์ในตัวโปรแกรม Office ด้วยนะคะที่สำคัญก็ควรจะใช้ Office ของแท้แล้วก็ระมัดระวังการรับไฟล์จากคนที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะทางอีเมล Facebook หรือว่าบริการฝากไฟล์ต่างๆที่สำคัญควรจะตั้งค่าให้ Windows โชว์นามสกุลของไฟล์ออกมาด้วยเลยค่ะโดยไปที่ Folder Options นะคะจากนั้นก็ติ๊กที่แท็บ Views แล้วก็เอาเครื่องหมายถูกที่ High Extensions for Known File Type ออกไปค่ะเพื่อที่จะให้ Windows นั้นแสดงนามสกุลของไฟล์ขึ้นมาเราก็จะได้ทราบชนิดของไฟล์นะคะนี่แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Security นะคะแนะนำอยู่เสมอเลยนะคะว่าการใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่อยู่เสมอเพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตก็คือการอุดช่องโหว่นั่นเองค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ ipv24.com นะคะ